วัสดีครับน้องๆวันนี้กลับมาพบกับช่วง Winner Short Note อีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเนื้อหาในเล่ม Winner Short Note กันครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมเอาเนื้อหาทั้ง8วิชาหลักมาให้น้องๆได้เตรียมตัวก่อนลงสนามแข่งนั่นเองครับซึ่งเนื้อหาที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้เป็นเนื้อหาในวิชาฟิสิกส์ครับนั่นก็คือเนื้อหาเกี่ยวกับของไหลนั่นเองครับน้องๆก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับความหนาแน่นกันก่อนครับความหนาแน่นเป็นคุณสมบัติหนึ่งของวัตถุครับวัตถุทุกชนิดมีความหนาแน่นโดยความหนาแน่นเป็นอัตราระหว่างมวลต่อปริมาตรนั่นเองครับโดยใช้ตัวย่อเป็นโรเราเอามาจากภาษากรีกครับเขียนเป็นสมการได้ว่าโรเท่ากับ m ส่วน v เมื่อ m คือมวลและ v คือปริมาตรครับความหนาแน่นจำเพาะเป็นการนำความหนาแน่นของวัตถุต่างๆมาหารกับความหนาแน่นของน้ำโดยปกติแล้วน้ำมีความหนาแน่น 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นความถ่วงจำเพาะจึงไม่มีหน่วยเพราะหน่วยตัดกันตอนหารไปแล้วครับถ้าเจอคำพูดว่าของเหลวมีความถ่วงจำเพาะเท่ากับ2แสดงว่าวัตถุมีความหนาแน่นเป็น2เท่าของน้ำคือมีความหนาแน่นเท่ากับ 2,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนั่นเองครับต่อมาเป็นเรื่องความดันครับหรือแทนด้วยตัวย่อพี่ใหญ่แรงดันหาได้จากแรงที่กระทำบนพื้นที่ตั้งฉากหารด้วยขนาดของพื้นที่นั้นๆครับหรือเขียนเป็นสมการได้ว่า P เท่ากับ F ส่วน A เมื่อ F คือแรงดันและ A คือพื้นที่รับแรงดันนั่นเองครับถ้าแรงไม่ตั้งฉากก็ต้องแตกแรงออกมาให้ตั้งฉากกับพื้นที่นั้นก่อนครับจึงค่อยคำนวณกันซึ่งความดันมีหน่วยได้หลายแบบครับเช่นเป็นนิวตันต่อตารางเมตรปาสคาลหรือบาร์เป็นต้นครับโดยความดัน1ปาสคาลมีค่าเท่ากับ1นิวตันต่อตารางเมตรความดัน1บาร์มีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง5นิวตันต่อตารางเมตรครับ1 ATM หรือ1บรรยากาศมีค่าเท่ากับ760มิลลิเมตรประหลอดครับหัวข้อที่3พูดถึงประเภทของความดันครับเราจะแบ่งความดันออกเป็น3ประเภทคือความดันบรรยากาศความดันเกจและความดันสมบูรณ์โดยปกติแล้วที่ระดับน้ำทะเลจะมีความดันบรรยากาศประมาณ1 ATM หรือ1บรรยากาศมีค่าเท่ากับ760มิลลิเมตรประหลอดหรือประมาณ10กำลัง5นิวตันต่อตารางเมตรครับซึ่งความดันบรรยากาศเกิดจากแก๊สที่อยู่ในบรรยากาศซึ่งถือเป็นของไหลชนิดหนึ่งนะครับส่วนของไหลอีกชนิดหนึ่งก็คือของเหลวครับซึ่งตรงนี้พี่จุฬาเขาเน้นให้ออกสอบบ่อยจริงๆนะคุณสมบัติของความดันในของเหลวจะเป็นดังนี้ครับ 1. ของเหลวที่อยู่ในภาชนะจะออกแรงตั้งฉากกับผิวภาชนะเสมอ 2. ทุกจุดในของเหลวจะมีแรงกระทำต่อจุดนั้นในทุกทิศทาง 3. ของเหลวชนิดเดียวกันถ้าระดับความลึกเท่ากันจะมีความดันเท่ากัน 4. ถ้าเป็นของเหลวชนิดต่างกันที่ระดับความลึกเท่ากันความดันจะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของของเหลวแต่ละชนิดครับความดันประเภทที่2ก็คือความดันเกจเป็นความดันที่เกิดจากน้ำหนักของของเหลวคือถ้ายิ่งลึกมากความดันจะมีค่ามากเพราะด้านบนมีน้ำหนักของของเหลวทับอยู่โดยความดันเกจหาได้จากผลคูณของโล g h เมื่อ h เท่ากับความลึกมายังจุดที่เราสนใจความดันประเภทสุดท้ายก็คือความดันสมบูรณ์ครับเป็นความดันที่เทียบกับความดันของอวกาศคือไม่มีอะไรเลยจะมีความดันสมบูรณ์เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นการหาความดันสมบูรณ์ในของเหลวบนโลกต้องคิดผลรวมของความดันบรรยากาศและความดันเกจเข้าด้วยกันครับมาถึงหัวข้อที่4นะครับพี่จะพูดถึงแรงดันที่กระทำกับเขื่อนหรือประตูกั้นน้ำครับซึ่งแบ่งออกได้เป็น3แบบคือ 1. ดันด้านเดียวคือฝั่งหนึ่งมีน้ำอีกฝั่งหนึ่งไม่มีเราจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าแรงเฉลี่ยที่กระทำกับผนังจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ของโร g l h ใหญ่กำลัง2เมื่อ h ใหญ่คือความสูงของของเหลวทั้งหมดครับและแบบที่2คือทั้ง2ฝั่งมีระดับน้ำที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแรงรับที่กระทำต่อที่กั้นน้ำจะต้องเอาแรงจากแต่ละฝั่งมาลบกันซึ่งมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ของโร g l h ใหญ่ของฝั่งที่1กำลัง2ลบกับเศษ1ส่วน2ของโร GLH ใหญ่ของฝั่งที่2กำลัง2และแบบที่3ครับคือแรงกระทำต่อสันเขื่อนเอียงเราจะหาได้ว่าแรงเฉลี่ยที่กระทำกับสันเขื่อนจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ของโร GLH ใหญ่กำลัง2คูณโคเซกทีต้า
ทีต้าในที่นี้คือมุมของสันเขื่อนเอียงครับหัวข้อถัดมาเราจะมารู้จักกับแมนอมิเตอร์กันครับแมนอมิเตอร์มีไว้หาความดันของของเหลวที่เราไม่ทราบค่าโดยใช้หลักการว่าที่ระดับความสูงเดียวกันของสารชนิดเดียวกันจะมีความดันเท่ากันตัวอย่างเช่นในรูปครับมีสาร2ชนิดอยู่คนละฝั่งของหลอดรูปตัว U ชนิดแรกอยู่ฝั่งซ้ายชนิดที่2อยู่ฝั่งขวาโดยเราจะหาจุดแบ่งระหว่างของเหลวชนิดแรกกับชนิดที่2ที่อยู่ฝั่งซ้ายเป็นระดับความสูงอ้างอิงครับโดยจะคิดความดันจากจุดนี้คือทั้ง2ฝั่งของแมนอมิเตอร์ที่จุดนี้จะมีความดันเท่ากันเราจึงตั้งสมการได้ว่า P ซ้ายเท่ากับ P ขวาทั้ง2ฝั่งต้องคิดแบบความดันสมบูรณ์คือคิดทั้งความดันเกจและความดันบรรยากาศซึ่งฝั่งซ้ายและขวาเป็นท่อเปิดดังนั้นจึงต้องบวกความดันบรรยากาศและความดันเกจของของเหลวแต่ละชนิดโดยฝั่งซ้ายเป็นของชนิดที่1และฝั่งขวาเป็นของชนิดที่2พอเขียนสมการเสร็จเราจะเห็นว่าทั้ง2ฝั่งมีความดันบรรยากาศบวกอยู่เราจึงสามารถตัดออกได้ซึ่งเราจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างจุด2จุดนี้ว่าโร1 GH1 เท่ากับโร2 GH2 ครับหัวข้อถัดมาเรามาทำความรู้จักกับกฎของปาสคาลกันครับโดยปาสคาลกล่าวว่าถ้ามีของไหลบรรจุในภาชนะปิดอยู่นิ่งเมื่อให้ความดันเพิ่มเข้าไปแก่ของไหลณตำแหน่งใดๆความดันที่เพิ่มขึ้นจะถ่ายทอดไปทุกจุดของของไหลนั้นโดยเราสามารถนำหลักการนี้มาทำเป็นเครื่องอัดไฮดรอลิกได้ครับคือเรามีท่อรูปตัว U 2ข้างที่มีพื้นที่หน้าตัดไม่เท่ากันในที่นี้จะแบ่งออกเป็น2กรณีครับกรณีที่ความสูง2ข้างเท่ากันกับกรณีที่ความสูงด้านพื้นที่หน้าตัดเล็กยาวกว่าในกรณีแรกเมื่อคิดที่ความสูงอ้างอิงจะได้ว่า P ซ้ายเท่ากับ P ขวาได้ว่า W ส่วน A ใหญ่เท่ากับ F ส่วน A เล็กเมื่อ A ใหญ่คือพื้นที่หน้าตัดของท่อฝั่งใหญ่และ A เล็กคือพื้นที่หน้าตัดของฝั่งเล็ก W คือน้ำหนักของวัตถุที่ต้องการแยกและ F คือแรงที่ใส่เข้าไปเพื่อยกวัตถุนั้นส่วนกรณีที่2เมื่อท่อสั้นมีความยาวดังนั้นต้องคิดความดันของของเหลวที่เกินมาในท่อยาวนั้นด้วยครับจึงเขียนสมการออกมาได้ว่า W ส่วน A ใหญ่เท่ากับ F ส่วน A เล็กบวกกับ Rho GH ของของเหลวที่เกินขึ้นมาจากระดับอ้างอิงส่วนในกรณีที่มีคันโยกทุ่นแรงเราสามารถกดแรงที่ใช้ในการดันวัตถุขึ้นได้อีกโดยใช้หลักสมดุลโมเมนต์จากในรูปจะมีคานที่รับแรง P ใหญ่และกดลงไปบนพื้นที่หน้าตัด A เล็กซึ่งแรงกดที่เกิดขึ้นสามารถได้จากสมดุลโมเมนต์รอบจุดหมุนคือจะได้สมการว่า F ใหญ่คูณ L เล็กเท่ากับ P ใหญ่คูณ L ใหญ่ดังนั้น F ใหญ่เท่ากับ P ใหญ่ L ใหญ่ส่วน L เล็กครับเรามาที่หัวข้อที่7ครับเป็นเรื่องของแรงลอยตัวโดยใช้หลักการของอะคิมิดิสคืออะคิมิดิสกล่าวว่าเมื่อวัตถุจมลงในของไหลของไหลจะออกแรงกระทำกับวัตถุในทิศขึ้นซึ่งมีขนาดเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่เราเรียกแรงนี้ว่าแรงลอยตัวหรือ FB ครับเราเขียนความสัมพันธ์นี้เป็นสมการได้ว่า FB เท่ากับโรเหลว V จม G ซึ่งโจทย์ในเรื่องแรงลอยตัวส่วนใหญ่จะพบ3รูปแบบคือแบบแรกวัตถุลอยไม่มีแรงอื่นมากระทำเราจะได้ว่าแรงลอยตัวเท่ากับน้ำหนักของวัตถุเมื่อพิสูจน์ออกมาจะได้ว่าโรเหลว V จมเท่ากับโรวัตถุ V วัตถุแบบที่2มีเชือกผูกกับวัตถุอยู่ซึ่งแรงตึงเชือกแทนด้วย T เราจึงต้องบวก T เข้าไปในฝั่งที่เป็นแรงขึ้นคือแรงลอยตัวดังนั้นเราจะได้สมการว่าแรงลอยตัวบวกแรงตึงเชือกเท่ากับน้ำหนักเมื่อพิสูจน์สมการเราจะได้ว่าแรงตึงเชือกเท่ากับโรวัตถุ V วัตถุ G ลบโรเหลว V จม G และแบบที่3มีแรงกดวัตถุให้จมในสมการเราจึงต้องบวกแรงกดเข้าไปในฝั่งที่เป็นแรงลงเราจึงเขียนสมการได้เป็นแรงกดบวกน้ำหนักเท่ากับแรงลอยตัวดังนั้นสมการสุดท้ายจึงเขียนได้ว่าโรเหลว V ลอย G มากันที่หัวข้อที่8ครับเป็นเรื่องความตึงผิวเกิดจากแรงตึงผิวที่พยายามรักษาพื้นผิวของของเหลวโดยแรงตึงผิวจะมีทิศขนานไปกับพื้นผิวของของเหลวครับ
มีทิศตั้งฉากกับผิวสัมผัสโดยทิศทางของแรงตึงผิวจะมีทิศตรงข้ามกับแรงที่มากระทำเช่นถ้าเราพยายามดึงวัตถุขึ้นจากของเหลวของเหลวจะออกแรงตึงผิวมีทิศชี้ลงส่วนถ้ากดผิวของเหลวของเหลวจะออกแรงต้านมีทิศชี้ขึ้นโดยมีนิยามคือความตึงผิวเท่ากับแรงตึงผิวต่อความยาวเส้นสัมผัสบริเวณรอยต่อระหว่างของเหลวและวัตถุหัวข้อย่อยสุดท้ายก็คือการซึมตามรูเล็กครับเป็นปรากฏการณ์เมื่อนำปลายข้างหนึ่งของหลอดรูเล็กจุ่มลงในของเหลวจะพบว่าระดับของของเหลวในหลอดจะสูงหรือต่ำกว่าของเหลวภายในหลอดการหาความสูงของของเหลวที่ขึ้นมาในหลอดสามารถพิสูจน์ออกมาได้ว่าระดับความสูงเท่ากับ2คูณความตึงผิวคอสทีต้าส่วนโรจีอาร์เมื่อทีต้าคือมุมระหว่างของเหลวในหลอดกับผนังหลอดและอาร์คือรัศมีหลอดครับหัวข้อถัดมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมบัติอีกชนิดของของเหลวครับนั่นก็คือความหนืดความหนืดเป็นสมบัติที่บ่งบอกถึงสภาพความต้านทานในการไหลของของเหลวครับคือยิ่งหนืดมากยิ่งไหลช้าสมบัติของความหนืดคือถ้าหนืดมากจะคนยากแต่พอเพิ่มอุณหภูมิความหนืดจะลดลงของเหลวที่มีจุดเดือดสูงจะมีความหนืดมากส่วนการปล่อยของแข็งทรงกลมลงในของเหลวที่มีความหนืดสามารถหาแรงที่เกิดจากความหนืดนั้นที่กระทำต่อวัตถุได้จากกฎของสโตกครับคือแรงหนืดเท่ากับ6พายอีต้า RV เมื่อ R คือรัศมีของของแข็งทรงกลมจะเห็นว่าแรงหนืดขึ้นอยู่กับความเร็วถ้าเร็วมากแรงหนืดจะมากเพราะฉะนั้นเมื่อวัตถุตกลงไปในของเหลวได้ระยะเวลาหนึ่งวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่เนื่องจากแรงหนืดที่มากขึ้นนั่นเองครับโดยเราสามารถหาความเร็วสุดท้ายได้จากกฎข้อที่1ของนิวตันและพิสูจน์ออกมาได้ว่าความเร็วสุดท้ายเท่ากับ2คูณ R กำลัง 2G คูณผลต่างของโรวัตถุกับโรของเหลวส่วน9อีต้าและสุดท้ายเรื่องพลศาสตร์ของไหลครับโดยมี2สมการในหัวข้อนี้ก็คือสมการความต่อเนื่องกับสมการแบนูลีสมการความต่อเนื่องใช้อธิบายของเหลวที่ไหลในท่อคือเมื่อของเหลวไหลเข้าไปในท่อเดียวกันที่มีพื้นที่หน้าตัดต่างกันในแต่ละความยาวของเหลวยังคงไหลด้วยอัตราไหลเดิมอยู่ฉะนั้นจึงได้ว่า A1V1 เท่ากับ A2V2 ส่วนสมการแบนูลีพิสูจน์มาจากกฎอนุรักษ์พลังงานครับคือพลังงานของจุด1ในท่อจะเท่ากับพลังงานของอีกจุดถ้าไม่มีงานภายนอกมากระทำเขียนเป็นสมการได้ว่าP1 บวกโร GH1 บวกเศษ1ส่วน2โร V1 กำลัง2เท่ากับ P2 บวกโร GH2 บวกเศษ1ส่วน2โร V2 กำลัง2ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในเรื่องของไหลจะเห็นได้ว่าเราสามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดจากของไหลรอบตัวเราได้จากเนื้อหาในเรื่องนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทำไมน้ำแข็งจึงลอยน้ำบอลลูนลอยการไหลของน้ำในท่อการเคลื่อนที่ของวัตถุในของไหลเป็นต้นครับสุดท้ายนี้น้องๆอย่าลืมทำโจทย์แล้วก็แบบฝึกหัดเยอะๆนะครับเพื่อรับฝีมือให้เฉียบคมอยู่เสมอสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ